ผู้ชมฮะอีกเรื่องนึงเรื่องนี้สำคัญเรื่องของเยนิตคือต้องบอกก่อนเนี่ยนะฮะว่าทุกคนทราบดีอยู่แล้วเมื่อวานนี้อมรินทร์ทีวีเราช่วยเหลือครอบครัวของเยนิตอยู่ที่สงสารเห็นใจเพราะเยนิตแกสาบสูญส่วนทหารก็คือหมวดโยที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยนะฮะหมวดโยเนี่ยแกลมควันฆ่าตัวตายหลังจากที่หมวดโยไปยืมเงินเยนิตเป็นล้านแล้ววงจรปิดก็จับได้ว่าหมวดโยเนี่ยแกขับรถไปรับเยนิตแล้วก็หายไปเลยคุณผู้ชมฮะเหตุการณ์ทั้งหมดที่มันเกิดขึ้นเนี่ยผมอยากให้ดูตรงนี้สักนิดหนึ่งเพราะว่าวันนี้ทีมข่าวอมรินทร์ทีวีเนี่ยนะครับนี่เป็นภาพเก่าผมทวนเดี๋ยวเปิดภาพตรงนี้ให้ดูสักนิดหนึ่งนะฮะอยากจะให้ดูว่าตรงนี้เริ่มต้นตรงเวลาไทม์ไลน์ตรงนี้จะสำคัญสุดเรื่องตอนที่เยนิตออกบ้านไปกับหมวดโยวันนี้อมรินทร์จะเริ่มตรงจุดนี้ฮะในการหาร่างของเยนิตต้องบอกก่อนนะฮะว่าครอบครัวเชื่อว่าเยนิตตายแล้วแล้วตำรวจเองเนี่ยเอาจริงเมื่อวานนี้คิดว่าตำรวจไม่ช่วยวันนี้ต้องขออภัยและต้องบอกกันตามตรงว่าน้องดาริสไปเจอตำรวจตำรวจพยายามจริงๆนะฮะแต่ว่าหาศพยายไม่เจอเดี๋ยวจะบอกว่าพยายามขนาดไหนคุณผู้ชมดูไทม์ไลน์ที่ผมขึ้นให้ดูก่อนตรงนี้สำคัญนะฮะเพื่อจะตามหาศพเยนิตว่าแกโดนอุ้มเอาไปทิ้งที่ไหนเพราะโยเนี่ยเข้าใจว่าฆ่ายายทิ้งเพราะเรื่องหลังนี่แล้วโยแกก็ไปฆ่าตัวตายคุณผู้ชมเห็นเวลา4ชั่วโมง6นาทีตรงนี้ใช่ไหมฮะในช่วงเวลา4ชั่วโมง6นาทีเนี่ยตำรวจเองเนี่ยเขากำลังจะดูว่าเบื้องต้นในส่วนของเวลาตรงนี้เพราะเยนิตถูกรับคือวันที่11คุณผู้ชมดูดีๆนะฮะแล้วตัวหมวดโยขับรถกลับบ้านวันไหนป้ายวันที่11ค่ะตอน4โมงครึ่งตอนเย็นแสดงว่ามันจะมีเวลา4ชั่วโมง6นาทีที่เยนิตถูกอุ้มเอาศพไปทิ้งแต่คำถามคือศพเยนิตไปไหนใน4ชั่วโมง6นาทีขอบคุณชุดสืบสวนสภ.เมืองลพบุรีทีมงานต้องขึ้นรูปนี้ให้ดูก่อนนะฮะขอเป็นผังตัวนี้แบบเต็มๆนี่สำคัญมากคุณผู้ชมไม่ต้องไปงงกับตัวอักษรกำลังย่อให้ฟังว่าตำรวจเนี่ยคุณผู้ชมฮะเขามีการไปถอดเวลา4ชั่วโมง6นาทีโดยตำรวจคุณผู้ชมฮะเขาไปไล่กล้องไปดูว่ารถของหมวดโยไปไหนในเวลา4ชั่วโมง6นาทีเพื่อจะไปดูว่ามันมีโอกาสจะเอาเยนิตเนี่ยไปทิ้งข้างทางหรือเอาศพไปซ่อนได้ไหมปรากฏว่าวันนี้ครับผู้ชมฮะทางทีมข่าวอมรินทร์ทีวีเนี่ยเราไปเจอกับลุงรัฐซึ่งเป็นสามีของเยนิตลุงรัฐกับทางทีมข่าวอมรินทร์ทีวีวันนี้เราประสานทางด้านอาสามูลนิธิร่วมกตัญญูจังหวัดลพบุรีเพื่อจะขอให้มาช่วยกันหาร่างของเยนิตซึ่งในข้อมูลจากที่ตำรวจส่งมาเนี่ยคุณผู้ชมฮะในผังเมื่อกี้เนี่ยลองขึ้นค้างเอาไว้หน่อยฮะทีมงาน ตำรวจเนี่ยเขาจะแยกช่องเอาไว้เป็นแต่ละมุมโดยในแต่ละมุมเนี่ยคุณผู้ชมฮะที่ตำรวจเขาทำสีเนี่ยเดี๋ยวคุณผู้ชมดูแบบนี้ก่อนนะคะกล้องวงจรปิดตำรวจบอกว่าตามหาทั้งหมด100ตัวแต่ไม่เจอว่าทางโยหิ้วยายไปทิ้งไว้ที่ไหนเขาแกะรอยทั้งหมดเนี่ยกล้องร้อยตัวแต่ทีนี้เนี่ยเขาบอกว่าบางเส้นทางเนี่ยมันก็คือเส้นทางเหมือนกับขับผ่านถนนปกติผมขอดูเส้นทางนี้เลยฮะโทษทีดูตรงนี้หน่อยเร็วที่สุดละคุณผู้ชมดูเส้นทางในเส้นสีแดงผมขยายให้ดูแล้วเปิดขึ้นมาเป็นห้วงที่3คุณผู้ชมดูช่วงพิรุธที่3ฮะตำรวจเนี่ยเขาจะมาร์คสีแดงเมื่อกี้เอาไว้และตำรวจเขากำลังไล่ดูว่าเฮ้ยเจ้าโยเนี่ยนะมันขับรถเนี่ยแล้วมันไปจอดช่วงไหนบ้างแล้วมันจอดเสร็จมันใช้เวลานานไหมกว่ามันจะเคลื่อนไปอีกจุดหนึ่งมันจะมีพิรุธเนี่ย4จุดผมหยิบพิรุธจุดที่3ก่อนพิรุธจุดที่3เนี่ยคุณผู้ชมฮะเห็นบอกว่าโยเนี่ยมีการขับรถช่วงเวลานี้แล้วเดินทางจากไหนไปไหนนะป้ายบ่าย 2:48 แล้วก็กลับมาที่กล้องตัวเดียวกันคือ 15:17 นาทีเหมือนขับไปแล้ววนกลับมาใช่ค่ะขับไปแล้ววนกลับมาตำรวจก็เลยกำลังต้องการจะทราบเจตนาว่าขับไปไหนแล้วขับกลับมาทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยใช้เวลา29นาทีเจ้าหน้าที่ก็เลยแกะรอยไปเรื่อยๆว่าหลังจากที่ผ่านตรงนี้คือสภ.บ้านกลุ่มแล้วเนี่ยนะคะไปเจอคลิปวงจรปิดจุดหนึ่งที่น่าสนใจเป็นรถของเจ้าโยผ่านใช่ไหมใช่ค่ะคือถ้าสมมุติมันอุ้มยายเนี่ยนะแล้วมันฆ่ายายเนี่ยอย่างที่สงสัยคือน่าจะฆ่าในรถ อันนี้ที่ตำรวจเขาสืบมานะฮะแล้วประเด็นก็คือว่ามันมีเลือดยายติดเบาะแล้วซูมให้ดูนะคะคือจริงๆแล้วตำรวจก็เก่งมากวงจรปิดตรงนี้มันอยู่แถวโรงงานน้ำแข็งและเขาเห็นว่ารถของหมวดโยพอผ่านหน้าสภ.เมื่อกี้รถคันนี้จอดอยู่แป๊บนึงแล้วหมวดโยลงจากรถแล้วเหมือนกับเดินไปที่ข้างด้านฝั่งข้างคนขับคุณผู้ชมฮะเงามันจะเบลอนิดนึงทีมงานลองเพลกลับไปใหม่ตัวซูมเนี่ยแหละเพลกลับไปใหม่ฮะขอเพลกลับไปตั้งต้นเมื่อกี้อีกทีนึงนี่นะคะเดี๋ยวดูนะฮะ
มันเหมือนกับมันลงข้างทางใช่ไหมใช่ค่ะรถเนี่ยจอดข้างทางและหมวดโยซึ่งเป็นคนขับเปิดประตูลงจากรถแล้วเดินอ้อมไปฝั่งข้างคนขับเหมือนกับมีการเปิดประตูถ้าข้างคนขับแล้วยังมียายอยู่ในช่วงเวลาบ่าย 2:48 ยายตายหรือยังแล้วมันอ้อมไปตรงข้างคนขับคนเราเนี่ยเวลาเปิดฝั่งตัวเองแล้วจอดรถไปอีกฝั่งนึงแสดงว่ามันต้องมีอะไรอยู่อีกฝั่งนึงนึกออกใช่มั้ยฮะแล้วสงสัยว่ายายเองเนี่ยน่าจะโดนตายอยู่บนรถแล้วหัวพิงพนักกระบองแต่ตรงเนี้ยมันไม่เห็นว่าโยเนี่ยทหารเนี่ยอุ้มยายออกมาวันนี้ที่ทางด้านน้องนฤทธิ์ไปเจอวงจรปิดเราก็เลยลงไปดูที่จริงจากพี่รุธที่ชุดสืบก็ทำงานมาแล้วนะฮะขอเปิดภาพที่จริงเลยที่โยเนี่ยจอดรถตรงนี้ใช่ไหมป้ายใช่ค่ะวันนี้ทางเจ้าหน้าที่เนี่ยนะคะให้ความอนุเคราะห์ในการมาค้นหาพื้นที่ตรงนี้คือเหมือนกับมันเป็นพื้นที่ป่าแบบป่าริมทางข้างถนนเนี่ยนะคะซึ่งวันนี้คุณลุงนพรัตน์สามีของยายนิดเองก็มีความหวังว่าจะเจออะไรบางอย่างในพื้นที่ริมป่าตรงเนี้ยคือเหมือนกับถ้าใครไม่สังเกตมันไม่มีบ้านคนแล้วพอรถมาจอดแล้วถ้าโยนอะไรทิ้งสักอย่างนึงเนี่ยคุณลุงเนี่ยไม่คิดว่าจะเป็นศพหรอกเพราะว่าจากภาพเนี่ยมันไม่ได้อุ้มเข้าไปในที่ลึกๆแต่อาจจะเป็นโทรศัพท์มือถือยายหรือเปล่าหรือว่าหลักฐานอะไรที่เกี่ยวข้องกับการที่ยายนิดเนี่ยหายตัวไปไหมคุณผู้ชมฮะแต่จุดนี้ก็ยังไม่เจอร่างโทษทีนะเพราะครอบครัวเชื่อว่าตายแล้วตำรวจด้วยความเคารพเขาก็เชื่อว่ายายตายแล้วแต่ไม่รู้ว่ามันเอาศพยายเนี่ยไว้ไหนเห็นมั้ยฮะวันนี้ทั้งอาสาทั้งตำรวจนี่ต้องขอบคุณชุดสืบด้วยนะฮะสภ.เมืองลพบุรีคือถ้าไม่เห็นผังเนี่ยว่าตำรวจทำงานเนี่ยเอาจริงคุณตาแกก็ด้วยความเคารพแหละแกบอกตำรวจทำเปล่าวะทำงานหรือเปล่าสืบเขาทำอยู่นะฮะแต่เขาบอกมันก็ไม่อ๋อมันมีคลองด้วยนี่หว่าฝ้ายใช่ไหมถ้าเห็นว่าไปถึงคลองเนี่ยภาพมันน่าจะเห็นชัดแต่มันก็ไม่เห็นว่าเขาอุ้มยายลงคลองเดี๋ยวต้องเปิดวงจรปิดคู่ขนานมานิดนึงคุณผู้ชมฮะมันมีอันนึงเพราะตำรวจเนี่ยเขาไปมาร์กจุดจากวงจรปิดทั้งหมดอันนี้คือจุดที่3จุดที่โยลงจากรถคุณผู้ชมฮะจุดที่น่าสงสัยตำรวจกำลังคิดกันอยู่เนี่ยนะฮะตอนที่มันออกจากบ้านไปหายายมันมีพิกัดอันที่1ซึ่งพิกัดอันที่1หรือพิรุธ1ที่อมรินทร์เรียกกันเนี่ยนะฮะมันมีการผ่านตรงหน้าโรงเรียนบางลี่ไปถึงไฟแดงท่าวุ้งเหตุการณ์นี้คือที่ลพบุรีคุณผู้ชมดูเวลาที่เขาใช้นะฮะ56นาทีตำรวจกำลังสงสัยว่าเฮ้ยทำไมเองใช้เวลานานมากหรือระหว่างทางไปทำอะไรใช่เพราะระยะทางมันแค่3กิโลคนขับรถกระบะ3กิโลมันใช้เวลา56นาทีเนี่ยมันไม่สอดคล้องคือถ้าคุณผู้ชมจำคดีเก่าเรื่องโทษทีนะต้องเอ่ยชื่อคุณหมอวิสุทธิ์กับแพทย์หญิงพัสพรคุณผู้ชมเชื่อมั้ยตำรวจเข้าไปเจอศพของแพทย์หญิงพัสพรโดยการเขาปักวงเวียนตรงจุดที่แพทย์หญิงพัสพรเท้าหายแล้วเขาก็หมุนวงเวียนเนี่ยนะฮะไอ้วงเวียนอ่ะเป็นรัศมีวงกลมเขาเลยไปเจอศพของแพทย์หญิงพัสพรเหมือนกันฮะอันนี้เขาก็ต้องปักหมุดจากบ้านยายแล้วเขาก็ตีกรอบจากกล้องวงจรปิดแล้วเขาดูเวลาว่า3กิโลเองวิ่ง56นาทีก่อนวันรุ่งขึ้นเองจะไปฆ่าตัวตายเองวิ่งไปไหนตั้งนานตั้ง56นาทีตำรวจไปค้นแล้วนะฮะแต่เส้นทางถนนเนี่ยมันเป็นถนนฮะมันจะมีบางช่วงซึ่งตำรวจก็เขาต้องยอมรับว่ากล้องมันไปไม่ถึงแต่นี่คือ56นาทีซึ่งแปลกมากหรือยายจะถูกทิ้งระหว่างรอยต่อพิรุธที่1พิรุธที่2ก่อนเจ้าโยมันจะกลับบ้านตอนเย็นเส้นนี้ครับฝ้ายเส้นตรงนี้เนี่ยจะเป็นช่วงระยะเวลาบ่าย 2:01 นาทีดูกรอบสีม่วงนะคะเวลาอื่นๆอันนี้ปักให้ดูเฉยบ่าย 2:01 นาทีถึงบ่าย 2:38 นาทีระยะทางตรงนี้เนี่ยใช้เวลาทั้งหมด37นาทีกับ6กิโลเมตรก็ยังน้อยอยู่ดีนะ37นาที6กิโลเมตรสีม่วงที่ฝ้ายบอกซึ่งตำรวจบอกหัวคุณใช้เวลาแล้วก่อน6กิโลเนี่ยไม่ควร37นาทีนะฮะมันควรไวกว่านี้แล้วระหว่างนั้นเนี่ยก็คือไอ้ตรงผ่านโรงงานน้ำแข็งสีเหลืองที่เราบอกนั่นแหละค่ะว่าระยะทางตรงนี้ก็คือมาจอดทำอะไรสักอย่างนึงตรงริมถนนที่มีการเปิดประตูรถแล้วลงไปข้างทางตำรวจก็เลยเชื่อว่าเนี่ยมันเป็นหนึ่งในแผนของการอำพรางหลักฐานต่างๆของหมวดโยโอ้เหรอคือทำไงฮะคือเหมือนกับล่อให้เห็นว่าวนไปเรื่อยๆใช่ๆครับแต่ไม่ให้กล้องจับได้ว่าทิ้งศพตรงไหนแล้วก็ล่อให้ชุดสืบงงนะฮะว่าใช้เวลานานจนกระทั่งมาพิรุธที่3เมื่อกี้นี้ที่บอกคุณผู้ชมพิรุธที่3ก็ใช้เวลา29นาทีกับระยะทาง3กิโลกับอีก400เมตรซึ่งมันก็แปลกมากชุดสืบเขาก็กุมขมับเหมือนกันนะฮะว่าทำไมมันวนนานแต่ยายไม่อยู่และพิรุธ4นี่คือ4จุดที่ตำรวจเจอพิรุธการขับรถ
ป็นยังไงป้ายพิรุธที่4คือก่อนที่จะเข้าบ้านค่ะทางตำรวจบอกว่า 15:28 เนี่ยรถของหมวดโยไปโผล่ตรงแถวหน้าตลาดแห่งหนึ่งแล้วปรากฏว่าภาพถัดจากนั้นคืออยู่ที่เทศบาลซึ่งอยู่ห่างจากตลาด5กิโลแต่5กิโลหมวดโยใช้เวลา50นาทีเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยเป็นหนึ่งในจุดที่ตำรวจบอกว่าไอ้4ช่องโหว่เนี้ยจริงๆตำรวจหาหมดแล้วนะคะในคลองแล้วก็พื้นที่ต่างๆที่น่าสงสัยพวกป่าอะไรต่างๆแต่คือไม่ได้บอกครอบครัวของยายนิดทุกจุดแต่มันไม่เจอเบาะแสค่ะคำถามคือโยมันทำอะไรกับยายเนี่ยล่ะฮะเอาล่ะคุณโยเขาตายไปแล้วนะฮะก็ต้องยอมรับว่าแกตายไปแล้วแต่แกก็ทิ้งปริศนาให้ชุดสืบสภ.เมืองลพบุรีแก้ไม่ตกแล้วครอบครัวยายก็ไม่เจอศพยายอีกขอเปิดภาพคุณลุงคู่ขนานมาหน่อยสิทีมงานที่วันนี้ลุงแกไปทุกที่เลยนะฮะวันนี้เราคุยกับลุงก็บอกลุงเอาจริงคือจะค้นหายายนิดไปถึงไหนลุงบอกเอาจริงค้นไปเรื่อยๆเพราะว่าไม่รู้จะเจอยายเมื่อไหร่ขณะเดียวกันเนี่ยนะฮะวันนี้ไอ้โรงงานน้ำแข็งไอ้จุดที่เจ้าหมวดโยเนี่ยมันลงจากรถลุงแกก็ไปแล้วลุงบอกเอาจริงนะผมสงสัยจังเลยภาพวงจรปิดที่ไอ้เจ้าโยมันลงจากรถมันทิ้งอะไรลงมาข้างทางหรือเปล่าแต่ถ้าทิ้งเนี่ยชุดสืบก็ต้องเจอแต่ก็ไม่เจออีกฮะหรือมันซิปทิ้งซิมโทรศัพท์มือถือไหมเขามาเอามือถือยายไปด้วยนะฮะขอฟังเสียงคุณตาหน่อยคุณนพรัตน์ที่มาตรงจุดที่โยลงจากรถฮะคือเห็นว่าหมวดโยขับรถมาจอดบริเวณนี้ครับจอดบริเวณนี้แล้วก็ลงจากรถเพื่อเปิดประตูที่คนขับแล้วก็เดินอ้อมรถมาทำอะไรสักอย่างบริเวณนี้ครับคล้ายๆทิ้งของอะไรบริเวณนี้ครับไอ้จุดนี้เราสงสัยว่าอาจจะทิ้งอะไรบางอย่างครับอาจจะทิ้งอะไรสักอย่างหนึ่งหรือจะเป็นซิมโทรศัพท์อะไรของเล็กน้อยอะไรก็ได้ครับคือถ้าเล็กไปทางขวาทางขวาก็ออกไปโรบินสันครับแต่เขามาทางฝั่งนู้นทางนู้นถ้าตรงเองนู้นไปทางบ้านกลับหนองโดนครับมันมีรีสอร์ทล้างอยู่นี่ครับผมเนี่ยครับไปหามาบ้างยังไปหามาแล้วก็เปี่ยวมากครับผู้ชมครับเมื่อวานเนี้ยเราไปรีสอร์ทไม่ใช่ไปรีสอร์ทไปบ้านร้างคือถ้าคุณผู้ชมจำได้บ้านร้างก็เป็นอีกจุดหนึ่งเนี่ยนะฮะซึ่งไปเจอหญ้าซึ่งหญ้ามันก็ตรงกับที่หมวดโยแกใช้ลมควันฆ่าตัวตายเนี่ยนะฮะวันนี้เราเลยถามตำรวจบอกว่าคุณตำรวจเอาจริงยายอยู่ไหนตำรวจก็บอกว่าหาไม่เจอนะฮะพันตำรวจเอกรักษักซึ่งท่านเป็นผู้กำกับสภ.เมืองลพบุรีท่านยืนยันว่าตำรวจทำเต็มที่นะฮะกล้องร้อยกว่าตัวเมื่อกี้เนี่ยที่เราขึ้นภาพให้คุณผู้ชมดูตำรวจไปแกะมาหมดเลยตำรวจบอกทำงานเต็มที่ตั้งแต่ยายถูกอุ้มไปวันที่11เมษาจนกระทั่งวันรุ่งขึ้นโยมาไปฆ่าตัวตายตำรวจก็ยังตั้งปมว่าเป็นเพราะโยเนี่ยมันใช้หนี้ยายไม่ได้2ล้านหนึ่งท่านภูมิกับบอกว่าวอนคุณตานะฮะขอให้คุณตาเข้าใจหน่อยเพราะบางจุดญาติบอกว่าตำรวจไม่ไปหาจริงๆตำรวจไปแล้วแต่ไม่สามารถบอกญาติได้บางจุดที่ไม่ไปเพราะญาติไปเพราะหมอดูไปหมอดูซึ่งอันนี้ตำรวจเองก็บอกว่าตำรวจต้องยึดจากหลักฐานนิติวิทยาศาสตร์จะไปยึดหมอดูก็ไม่ได้กระถูกของท่านผู้กำกับเนี่ยฮะท่านอธิบายชาร์ตให้ดูเลยว่าท่านทำงานกันจริงๆก็ต้องขอบคุณแต่ไม่เจอฟังเสียงผู้กำกับหน่อยฮะที่ตำรวจเนี่ยไม่ได้นิ่งนอนใจนะครับเราใช้เครื่องมือใช้โดรนเราใช้เรือเราใช้เจ็ตสกีนะครับเราดำเนินการทั้งหมดเราก็มีความหวังที่อยากจะเจอคุณป้าไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าญาตินะครับเราก็เข้าใจความรู้สึกของทางญาตินะครับคือเราจะกำหนดพื้นที่ไม่งั้นเนี่ยมันในเรื่องของการค้นหาเนี่ยมันจะสเปะสปะเกินไปมันนอกเหนือจากที่ในสิ่งที่เรามีซึ่งอันนี้มันจะเป็นในเรื่องของการเปลืองทรัพยากรบุคคลแล้วก็ทรัพยากรต่างๆด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็มีเป้าหมายเนี่ยแล้วก็เรากำหนดชัดเจนนะครับอันนี้เราได้เดินมาหมดแล้วตั้งแต่ในช่วงแรกๆเลยเจ้าที่ตำรวจเนี่ยเห็นใจนะครับแล้วก็อยากจะเจอคุณป้าเหมือนกันเพราะว่าก็ได้ทำงานมาตั้งแต่ตอนแรกและตั้งแต่ที่คุณป้าหายนะครับก็ได้ไปไล่กล้องแล้วก็ได้ไปลงพื้นที่ทั้งร่วมด้วยกับทางญาตินะครับซึ่งทางญาติท่านก็รู้ดีทางลูกรู้ดีครับเนี่ยญาติไม่ได้ไปตำรวจก็ไปก็ไม่ได้บอกบางทีไม่ได้บอกแต่ว่าเราก็ได้ดำเนินการค้นหาก็มีในเรื่องของรายงานสืบสวนที่นี่ฮะคุณผู้ชมครับเอาแหละเมื่อกี้ผมขึ้นผังให้ดูพิรุธที่ตำรวจชี้4จุดแต่มันมีนอกเส้นทางเหมือนกันในวันที่11โยมันเอายายไปไว้ไหนอีกจุดหนึ่งที่วันนี้ทางน้องนฤทธิ์ประสานอาสามูลนิธิร่วมกตัญญูจังหวัดลพบุรีบอกพี่อาสาช่วยกันหน่อยขอบคุณมากลุงรัฐเนี่ยแกพาไปที่จุดซ้อมยิงปืนโอ้และพี่อาสาก็ตามไปด้วยอุ้ยทำไมมันเป็นป่า
แต่พื้นที่ตรงนี้ต้องบอกนิดนึงนะคะเหตุทหารเหรอต้องขอพื้นที่ต้องขออนุญาตเข้าพื้นที่ค่ะคือเราคิดว่าไปได้เพราะจริงๆลุงรัฐแกเป็นทหารเก่าแกก็คิดว่าจะพาเจ้าหน้าที่เนี่ยเข้าไปหาได้แต่ไม่ได้ต้องขออนุญาตก่อนเพราะฉะนั้นจุดเนี้ยคุณลุงสงสัยเพราะว่าเนื่องจากว่าคุณลุงเป็นทหารเก่าใช่มั้ยคะเคยมีเพื่อนคุณลุงที่เป็นทหารมาก่อนเนี่ยแล้วคุณเพื่อนน่ะไปซ้อมยิงปืนแถวๆนี้ปรากฏได้กลิ่นศพตั้งแต่เมื่อประมาณเกือบเดือนที่ผ่านมาคุณลุงก็เลยสงสัยแต่ว่าก่อนหน้านี้เคยเข้าไปหาแล้วมันยังไม่เจออะไรวันนี้เห็นเจ้าหน้าที่กู้ภัยมาช่วยก็เลยหวังว่าจะเข้าไปได้แต่ว่ายังไม่ได้ตรงนี้คือหลังเขาพุโลนตำบลพระงานอำเภอเมืองลพบุรีเผื่อพี่ๆทหารดูข่าวอยู่ผู้บังคับบัญชาของหมวดโยจะได้ช่วยพาคุณลุงเข้าไปดูมีน้ำด้วยโทษทีนะถ้าซ่อนศพก็หายากนะฮะและลุงแกก็มีสิทธิ์จะคิดเพราะว่าเมียแกถูกทหารอุ้มไปฆ่าตามที่ลุงแกเชื่อและตำรวจก็เชื่อว่ายายตายแล้วด้วยเข้าไม่ได้ฮะเพราะเขตทหารรอผู้บังคับบัญชาจะอนุญาตไหมพรุ่งนี้เดี๋ยวรอวัดใจกันอีกวันคราวนี้เข้าไปถ้ำไปถ้ำค่ะถ้ำทำไมสำคัญยังไงเรื่องถ้ำเราทราบมาว่าหมวดโยเนี่ยเป็นเซียนพระแล้วก็เป็นลูกศิษย์ลูกหาของวัดแห่งหนึ่งซึ่งพอได้เบาะแสมาว่าหมวดโยชอบไปวัดที่นี่เราก็เลยคิดว่าเอ๊ะหรือว่าช่วงที่หมวดโยออกนอกเส้นทางเขาใช้ทางลัดหรือทางไหนที่ไปวัดโดยที่กล้องมันจับไม่ได้หรือเปล่าเช่นบางที่50นาทีบางที่30นาทีแกดอดมาวัดเพื่อเอายายมาทิ้งที่นี่หรือแบบอุ๊ยนี่เขาลงไปทำอะไรป้ายไปค้นหาค่ะเพราะในพื้นที่วัดที่เป็นพื้นที่ลานวัดเนี่ยมันไม่มีอยู่แล้วแต่พอชาวบ้านบอกว่าลองดูถ้ำหลังวัดไหมมันจะอยู่ใกล้ๆกันกับหลังวัดเขาสมอครนะคะซึ่งมันค่อนข้างจะมืดแล้วก็อาจจะมีซอกมีหลืบชาวบ้านก็เลยบอกว่าลองดูก็ได้ถ้าหากว่าจะเอาอะไรมาซ่อนเนี่ยมันก็เป็นไปได้เหมือนกันวันนี้พี่ร่วมกตัญญูต้องขอบคุณมากชุดสืบลพบุรีนะฮะที่ท่านผู้กำกับให้ตำรวจมาช่วยด้วยเอาจริงซ่อนศพในเขาก็หาไม่เจอโอ้นี่ฮะวันนี้จากการค้น30นาทีไม่เจอเบาะแสหรือศพยายนิดมีเสียงคุณลุงด้วยนะฮะตอนที่ไปค้นที่เขาความพยายามของสามีเนี่ยแหละฮะเขามาที่เขาสมครเขาไปลูกศิษย์วัดนี้เขาจะชอบสะสมพระเขาพระวัดนี้ครับเขาจะเขาเคยมาอยู่บ่อยครับมาบ่อยครับเขามาเช่าพระวัดเขาสมครนะครับบ่อยตั้งข้อสังเกตว่าอาจจะเป็นไปได้ว่าอาจจะมาไว้สองคืนใช่ครับเพราะตอนนี้มันเปลี่ยวไม่มีคนมาลึกมากครับเข้ามาหาแล้วทั้งมูลนิธิทั้งอมรินทร์ก็มาช่วยกันหาแล้วก็สรุปแล้วก็ไม่พบครับผมมาสำรวจหลายครั้งแล้วครับผมมาตระเวนดูทุกที่ที่ว่าจุดสงสัยผมจะมากันหมดทุกคนพี่น้องจะมาช่วยกันหาครับยังหาไม่หมดครับแต่ก็หากันมาบ้างแล้วครับสุดท้ายวันนี้อีกจุดหนึ่งคือสำนักสงร้างอันนี้สำคัญยังไงอีกสำนักสงร้างก็มันอยู่หลังติดเขาอะค่ะพอลงจากเขาไปเรื่อยๆในเขาไม่เจอใช่ไหมเดินลงยากเหมือนกันเนี่ยเดินลงไปเรื่อยๆในพื้นที่ใกล้กับเขาแห่งนี้เพราะชาวบ้านบอกเหมือนกันมีสำนักสงร้างอยู่ด้านหลังแต่จากการที่เราเข้าไปพร้อมกับเจ้าหน้าที่กู้ภัยนะคะยังไม่เจออะไรผิดปกตินี่ช่วงนี้โอ้นี่กู้ภัยก็ไปให้ให้ขอบคุณทุกคนด้วยนะฮะถือว่าทุกชีวิตก็มีค่าเอายากมากอ๋อแล้วสำนักสงร้างก็มีเหมือนกับเป็นเขาเลยนะเป็นถ้ำอีกไม่รู้ว่า50นาทีหรือ30นาทีเขาไปไหนกันแน่เหมือนเป็นปล่องนั่นน่ะนี่ฮะก็ไม่เจออีกฮะคุณผู้ชมฮะสุดท้ายวันนี้เนี่ยระดมกำลังกัน45ท่านพร้อมกับนักข่าวอมรินทร์ดูทั้งถนนดูทั้งเขาดูทั้งถ้ำไม่เจอคือด้วยความเคารพนั้นจริงก็ไม่อยากจะกวนเมียหมดโยหรอกแต่ก็ต้องถามว่าเมียหมดโยรู้หรือเปล่าว่าก่อนที่หมดโยแกจะปิดชีพเนี่ยแกทิ้งปริศนาอะไรไว้ไหมปรากฏว่าวันนี้เนี่ยครับเมียหมดโยไม่อยู่บ้านแล้วก็เลยไม่รู้ว่าจะต้องถามอะไรยังไงโทรหาก็ปิดเครื่องนะคะช่วงนี้อ่ะยังฝากความหวังที่คุณตำรวจกับผู้บังคับบัญชาของหมดโยนะฮะว่าจะช่วยได้เต็มที่สักขนาดไหนดูออนไลน์ไม่สะดุดบนแอป 34HD ดูสดกดโหวตทันกระแสไม่อยากตกเทรนด์กดโหลดเลยอย่าลืมกดติดตามช่องอมรินทร์ทีวีและกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะคะเราไม่อยากให้คุณพลาดข่าวสารและรายการดีๆกดตรงนี้เลยค่ะ